SCB แจกโฮคอร์สพรีเมียมฟรี6เดือนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสอนวิธีเอาโค้ดไปกรอกในแอปโฮสคอร์สจะได้ใช้ฟรีกันนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานแอปโฮสคอร์สนะคะนุ๊กนิกจริงๆแล้วทำคลิปมาให้ดูแล้วนะคะแต่ในคลิปนี้ก็จะมาบอกอีกนิดนึงนะคะโฮคอร์สเขาจะมีฐานข้อมูลเบอร์โทรต่างๆนะคะของมิจฉาชีพหรือว่าเป็นเบอร์โทรสแปมนะคะถ้าเรามีแอปนี้อยู่ในเครื่องเนี่ยเวลาที่คนพวกนี้โทรมามิจฉาชีพโทรมามันก็จะขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าการโทรเลยนะคะว่าอันนี้เป็นเบอร์มิจฉาชีพซึ่งแอปนี้เขาจะมีฐานข้อมูลเบอร์โทรมิจฉาชีพอัปเดตให้ตลอดเลยนะคะใครที่ยังไม่มีในเครื่องก็ไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะใน App Store เดี๋ยวเราไปดูวิธีการแลกใช้โค้ด WhoScore Premium ที่ SCB แจกกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะคือเราจะต้องเป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ที่มี SCB Easy App อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะคะก็คือแอปนี้นี่เองน่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะคะให้เราเข้าไปที่แอปธนาคารได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาที่หน้าแรกนี่แหละแล้วก็เลื่อนลงมานะคะหาเมนูที่ชื่อว่า Easy Bonus ค่ะนี่นะคะสิทธิพิเศษ Easy Bonus แล้วก็เราจะเลื่อนหานะคะนี่อันนี้เลยสีเขียวๆตรงนี้นะคะฟรี6เดือนนะคะเป็นของ WhoScore นั่นเองแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์เลยแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเราก็ยืนยันการใช้สิทธิ์ค่ะก็จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานะคะแล้วเราก็กดยืนยันอีก1รอบค่ะทีนี้นะคะให้เรา copy โค้ดอันนี้นะคะเป็นโค้ดที่เราจะเอาไปใส่ไว้ในแอป copy ไปเลยค่ะแล้วก็ปิดสำหรับคนที่มีแอป WhoScore อยู่แล้วนะคะก็สามารถเข้ามารีดีมโค้ดในนี้ได้เลยเราจะเข้ามาที่เมนูที่อยู่ขวาสุดตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะกดตรงนี้ Redeem Code ค่ะแล้วเราก็วางโค้ดลงไปได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็กด Redeem ค่ะถ้าเกิดว่ามันขึ้นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเอาโค้ดไปใส่ในแอปแล้วมันไม่ได้นะคะนุ๊กนิกแนะนำให้ใช้อีกวิธีนึงก็คือให้เข้าไปที่ Safari ที่อยู่ใน iPhone ของเราเลยจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์ค้นหาใน Google นะคะว่า WhoScore Redeem นะคะอันนี้นะคะแล้วเราก็กดตรงนี้เลย Redeem WhoScore Gift Code นะคะแล้วเราก็ต้องล็อกอินด้วยบัญชีที่เราใช้ล็อกอินเดียวกับในแอปนะคะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเขาล็อกอินในแอปด้วย Google ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะล็อกอินด้วย Google ล็อกอินเสร็จนะคะเราจะเข้ามาเจอหน้านี้เลยแล้วเราก็กดวางโค้ดลงไปค่ะแล้วเราก็กด Redeem ได้เลยเรียบร้อยนะคะนี่เขาก็จะขึ้นว่า Confirm WhoScore Gift Code นะคะแล้วก็ Confirm อีกทีนึงเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราได้ WhoScore แบบพรีเมียมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในแอป WhoScore กันเข้ามาในแอป WhoScore นะคะแล้วเข้ามาที่เมนูขวาสุดตรงนี้เข้ามาเช็คได้เลยมันจะขึ้นว่า Thank you for subscribing enjoy the perfect experience นะคะก็แปลว่าตอนนี้เราเป็นสมาชิกพรีเมียมเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าถามว่าสมาชิกพรีเมียมWhoScoreต่างกับสมาชิกแบบธรรมดาทั่วไปยังไงนะคะพรีเมียมเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตฐานข้อมูลให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็สามารถเปิดปุ่มเพื่อบล็อกการโทรสแปมอัตโนมัติได้ตรงนี้นะเข้ามาที่เมนูอันที่1นะคะแล้วเราก็เปิดตรงนี้ได้ทั้ง2อันเลยนะคะเปิด2อันนี้ไว้ได้เลยนะคะเวลาที่มีเบอร์สแปมโทรเข้ามาเขาก็จะบล็อกให้เราทันทีไม่ต้องมากวนใจเรานะคะแล้วก็จะมีตัวช่วยคัดกรอง SMS นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในเมนูนี้ค่ะเวลาที่เราเปิด SMS filter ไว้นะคะเราจะต้องเข้าไปทำการตั้งค่าอีกนิดนึงเพื่อให้ WhoCall เนี่ยทำงานกับแอปข้อความได้เราก็สามารถใส่คำว่าพนันนะคะกู้เงินเข้าไปพอเขาไปตรวจเจอคำเนี้ยจากเบอร์โทรที่ไหนไม่รู้อะที่ส่งมาให้เรานะคะเขาก็จะบล็อกให้เราทันทีเลยและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นสมาชิกพรีเมียมเนี่ยเวลาที่ใช้งาน WhoScore นะคะก็จะไม่มีโฆษณานะอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะคะหน้าแรกเลยจะมีสถานะการอัปเดตข้อมูลนะคะตอนนี้เป็นเรียลไทม์เพราะว่าเราเป็นสมาชิกพรีเมียมถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นสมาชิกพรีเมียมเราจะต้องเข้ามากดอัปเดตฐานข้อมูลเองค่ะอาจจะมีคนถามว่าถ้าเกิดจบ6เดือนไปแล้วนะคะโค้ดหมดอายุไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือเขาจะตัดเงินจากบัตรเราไหมที่ผูกอยู่กับ Apple ID นะคะอันนี้นุ๊กนิกสันนิษฐานเอาเองนะคะว่าอันนี้มันเป็นบัตรกิฟต์การ์ดที่ SCB เขาให้เราเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปต่ออายุสมาชิกให้เราอัตโนมัตินะคะแล้วก็สังเกตนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในเมนูการตั้งค่านิดนึงตรงนี้นะคะหน้า Apple ID ของเราเนี่ยถ้าเข้ามาดูการสมัครรับนะคะมันจะไม่มี WhoScore ขึ้นนะคะเพราะว่าโค้ดที่เราเอามามันเป็นโค้ดสำหรับของขวัญน่ะไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินของเราแต่อย่างใดนะคะ
พราะฉะนั้นก็น่าจะไม่เสียเงินนะคะหลังจากที่ผ่านไป6เดือนสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้ที่หลังนะคะแล้วกดโค้ดไม่ทันเพราะว่าโค้ดหมดไปแล้วนะคะไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่า SCB เขาแจกให้เลย1ล้านโค้ดนะคะแต่ว่าจะแบ่งเป็น4รอบนะรอบแรกก็คือเริ่มวันที่4กันยานะคะแจกจำนวน 250,000 โค้ดนะคะแล้วก็4ตุลา4พฤศจิกาแล้วก็4ธันวานะคะแจกอีกเดือนละ 250,000 โค้ดค่ะก็ลองเซฟคลิปนี้ไปไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครเอาโค้ดไม่ทันเนาะก็รอเดือนถัดไปได้เลยค่ะอีกอย่างนึงนะคะใครที่ไปกดรับโค้ดใน SCB มาแล้วให้นำโค้ดมากรอกเพื่อรีดีมภายใน7วันนะคะเพราะว่าโค้ดมีอายุเหมือนกันค่ะช่วงนี้นะคะมีคนเจอมิจฉาชีพทางโทรศัพท์เยอะเลยก็ควรดาวน์โหลดแอปนี้มาใช้งานแล้วก็อย่าลืมไปใช้ WhoScore แบบพรีเมียมที่ SCB เขาแจ้งให้เราด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะคลิปหน้าตรงนี้จะมีอะไรมาฝากก็รอติดตามกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ